ันนี้ผมมีข่าวที่น่าสนใจเพื่อแก้ปัญหาลดขยะกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดพิธีลงนาม MOU ลดแพร่ถุงพลาสติกผ่านหน้าจอเซ็นเซอร์พลาสติกแบ็กกับสื่อโทรทัศน์8ช่องนายวรรณวุฒิจินประชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมพิธีลงนามกับสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ช่อง8ช่องวัน31และช่องอื่นๆและร่วมกับลดเผยแพร่ภาพและร่วมกันให้ความรู้ในการลดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวนายวรรุษธนบุกว่าการลดงดแพร่ถุงพลาสติกบนหน้าจอทีวีจะเป็นการสร้างการรับรู้และเป็นภาพจำในการใช้ถุงพลาสติกทดแทนเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนงดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วอย่างจริงจังพร้อมตั้งเป้าให้ประเทศไทยจากพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งภายในปี2564ผมเด็กชายกวินเมืองทองรายงานจากช่องไทย PBS ครับ